ากรณ์ตัวถัดไปก็คือวาล์ว 5/2 นะครับวาล์วตัวนี้เป็นวาล์ว 5/2 แบบทำงานด้วยสวิตช์นะครับแบบบิดนะครับจะสังเกตเห็นว่าวาล์วตัวนี้จะมีข้อต่อ3ตัวตัวที่1ตัวที่2ตัวที่3และหานด้านข้างอีกด้านหนึ่งจะมีตัวระบายทิ้ง2รูรวมแล้วในการนับจำนวนทั้งหมดก็คือ1 2 3 4 5เราจึงเรียกว่าวาล์ว 5 ทางนะครับหรือเราจะสังเกตจากสัญลักษณ์ก็ได้นะครับก็จะมีสัญลักษณ์บอกไว้ให้ที่ข้างวาล์วนะครับตัวนี้วิธีการใช้งานให้เราสังเกตดูท่อนะครับจะมีท่อเขียนไว้ข้างวาล์วว่าเป็นท่อ P หรือท่อหมายเลข1แสดงว่าท่อนี้เป็นด้านลมเข้าส่วนท่อที่ออกไปใช้งานจะมี2ท่อคือท่อ A กับท่อ B นะครับให้เราสังเกตนะครับอย่างนี้ถ้าเราจะทดสอบนะครับว่าวาล์วตัวนี้ทำงานยังไงนะครับก็เอาลมป้อนนะครับเข้าที่ท่อ P นะครับเปิดลมนะครับจะสังเกตว่ามันจะมีลมเข้า1ท่อนะครับออก1ท่อนะฮะอย่างนี้นะครับรูนี้มีลมนะครับอีกรูนึงไม่มีลมถ้าเราบิดสวิตช์นะครับลมจะเปลี่ยนนะครับเห็นไหมครับลมจะเปลี่ยนรูอีกด้านหนึ่งจะไม่มีลมแทนนะครับวิธีการอีกการหนึ่งดูอย่างนี้จะมองไม่เห็นใช่ไหมครับให้เอาสายลมต่อเข้ามาอีก1เส้นนะครับต่อเข้ามา1เส้นนะแล้วก็จับปลายไว้นิดนึงนะครับเปิดลมนะครับเห็นไหมฮะท่อนี้ไม่มีลมเห็นไหมฮะแต่ถ้าเกิดเราเสียบอีกข้างหนึ่งนะครับนะปลายท่อจะสะบัดเห็นไหมฮะปลายท่อจะสะบัดนะฮะอย่างนี้นะครับเปิดลมอีกข้างหนึ่งนะครับลมก็จะดังไปอีกข้างหนึ่งเห็นไหมครับนี่วาล์ว 5/2 ตัวนี้เราสามารถประยุกต์ใช้วาล์วตัวนี้นะครับเป็นวาล์ว 3/2 ได้โดยการเอานะครับตัวปลั๊กอุดแบบนี้นะครับมาอุดนะครับถ้าเราอุดไปที่ท่อ B นะครับตรงที่ท่อ B อย่างนี้ลองเปิดลมดูครับเห็นไหมครับลมก็จะดังแบบนี้ก็แสดงว่าเป็นแบบปกติเปิดเลยแต่ถ้าเกิดเราอุดไปที่ท่อ A เห็นไหมครับจะเงียบละนะครับถ้าเกิดเราบิดเปิดลมนะครับนะเปิดลมเห็นไหมลมจะออกด้านนี้สามารถประยุกต์ใช้เป็นวาล์ว 3/2 ได้นะครับในการทำงานนะครับวาล์วตัวนี้นะครับถ้าเราเอามาต่อร่วมกับอุปกรณ์นะครับจะเห็นว่าถ้าเราเอาลมเข้าด้านท้ายกระบอกสูบจะทำให้ลูกสูบเลื่อนออกนะครับก็สามารถใช้ประยุกต์ใช้กับวาล์ว 3/2 อีกตัวหนึ่งได้วาล์ว 3/2 ตัวนี้เป็นชนิดปกติเปิดจะสังเกตได้จากท่อนะครับมีลูกศรชี้ทิศทางด้านหนึ่งเป็นด้านเข้าอีกด้านหนึ่งเป็นด้านออกหรือถ้าเรามองดีๆนะครับตัวเลขข้างอุปกรณ์ตรงนี้นะครับตัวเลขข้างอุปกรณ์นะครับจะมีหมายเลข1อยู่นะครับอีกด้านหนึ่งตัวเลขข้างอุปกรณ์จะมีหมายเลข2อยู่นะครับวิธีการสังเกตคือท่อหมายเลข1เป็นท่อความดันหรือท่อเพรสเชอร์นะครับเราต้องเอาลมเข้าท่อ1เสมอนะครับส่วนอีกด้านหนึ่งก็จะเป็นท่อออกนะครับเราจะสังเกตได้ยังไงว่าตัวนี้เป็นแบบปกติปิดหรือปกติเปิดให้ดูสัญลักษณ์ตัวเล็กๆข้างนี้นะครับก็จะมีสัญลักษณ์บอกว่าปกติปิดหรือเปิดแต่ถ้าเกิดว่าสัญลักษณ์ตรงนั้นมันเลือนมองไม่เห็นนะครับหรือดูแล้วลำบากนะครับให้วิธีอีกวิธีหนึ่งคือให้ทดสอบโดยการใช้ลมป้อนเข้านะครับเอาสายลมนะจากแหล่งจ่ายนะครับป้อนเข้าไปที่ท่อ P นะครับหรือท่อหมายเลข1นะครับแล้วลองเปิดลมดูนะครับกดดูนะครับอย่างนี้ทำงานเห็นไหมครับได้ยินเสียงไหมครับอย่างนี้แสงทำงานถ้าปล่อยดับอย่างนี้แสงว่าเป็น 3/2 ปกติปิดกดเปิดปล่อยปิดอย่างนี้นะครับถ้าเราอยากจะให้นะครับลูกสูบเราเคลื่อนที่เข้านะครับเราก็สามารถที่จะประยุกต์การทำงานโดยการต่ออุปกรณ์ของเราดังนี้นะครับใช้วาล์ว 5/2 ตัวนี้เป็นแบบอุด1รูให้เป็น 3/2 แล้วก็เอาวาล์วอีกตัวนึงนะครับต่อเข้าด้านหน้ากระบอกสูบแบบนี้นะครับก็สามารถที่จะประยุกต์ใช้งานได้กดเข้านะครับกดออกนะครับกดเข้ากดออกเห็นไหมครับสามารถใช้งานได้อย่างนี้นี่คือแต่ถ้าเกิดเป็นการควบคุมทางอ้อมนะครับก็คือตัววาล์ว 5/2 แบบนี้นะครับวาล์ว 5/2 ตัวนี้เป็นวาล์วจะสังเกตดูท่อยังไงมี1ท่อ2ท่อ3ท่อ4ท่อ5ท่อเห็นไหมครับแต่ท่อตัวนี้ไม่นับนะครับตัวนี้เป็นท่อควบคุมอยู่ด้านซ้ายและท่อควบคุมอยู่ด้านขวาให้นับท่ออย่างนี้ครับนี่คือท่อ P เห็นไหมครับจะมีหมายเลขกำกับไว้อ
EB EA ตรงนี้ได้มั้ยครับนี่คือรูระบายทิ้ง2ข้างนะครับท่อใช้งานคือท่อ B ท่อ A เห็นไหมครับอยู่อย่างนี้งั้นถ้าเราป้อนลมเข้าท่อควบคุมทางด้าน Y จะทำให้ท่อที่อยู่ทางติดกับ Y ทำงานถ้าเราใส่ลมควบคุมเข้าทางด้าน Z จะทำให้ท่อที่ติดกับด้าน Z ทำงาน